คุณพ่อก็เหลือเชื่อเหมือนกันเพราะว่าก็เคยเอ็นดูมาก่อนแต่ก็บอกว่าใจคนไม่แน่นอนจริงๆนะคะเอาไปที่อ่างทองค่ะกลุ่มวัยรุ่น2กลุ่มนัดกันนัดจะมาเคลียร์กันนะคะแต่ปรากฏว่าขณะที่เคลียร์กันเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไปตรวจพื้นที่แล้วก็เห็นว่ามีกลุ่มคนกำลังจะทะเลาะวิวาทกันก็เข้าไปสอบถามแต่ปรากฏว่ามีการยิงปืนขึ้นฟ้านะคะแล้วก็มีการต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปพยายามจะระงับเหตุแต่ว่าปรากฏว่ามีการยิงต่อสู้กันจนฝ่ายกลุ่มวัยรุ่นนั่นแหละค่ะถูกตำรวจยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะตอนนี้เองเนี่ยทางครอบครัวก็ไม่พอใจเลยนะคะว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะที่ทางผู้กำกับสภ.วิเศษชัยชาญเองเนี่ยท่านได้รับแจ้งจากตำรวจภูธรภาคหนึ่งว่ามันมีเหตุดวลปืนกันนะคะบริเวณถนนในหมู่บ้านหมู่4ตำบลไผ่จำศีลอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดห่างทองพอไปถึงปุ๊บก็ไปเจอนะคะนายณัฐพงษ์วันดีหรือว่านายตีถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่หน้าขาข้างซ้ายที่ก้นขวาแขนขวาแล้วก็ข้อมือขวาด้วยแล้วก็ไปเจอน้องผู้หญิงนะคะดาราการพ้นภัยอายุ26ปีตีนี่เขาอายุ27นะคะคือเป็นแฟนของในตีนี่แหละคือน้องผู้หญิงเนี่ยบาดเจ็บถลอกตามตัวก็เลยรีบนำส่งโรงพยาบาลที่เกิดเหตุยังเจอปืน.765 มม. พร้อมกับมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็มีรถที่โดนรอยกระสุนปืนอยู่ที่กระจกหลังบริเวณ5รูนะคะจากข้อมูลของดาบตำรวจณทันธัญกิจนะครับเป็นตำรวจภูธรภาคหนึ่งให้ข้อมูลบอกว่าตัวดาบณทันนะครับพร้อมด้วยดาบกรทวัฒน์นะครับออกตรวจพื้นที่แล้วไปเจอผู้ชายต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์ปิดหน้าปิดตาก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปนะครับไปเจอกลุ่มวัยรุ่นสอบถามแล้วพบว่าตอนนั้นมีผู้หญิงทะเลาะวิวาทกันนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งชักปืนขึ้นฟ้ายิงขึ้นฟ้าไป2นัดพยายามจะไปจับกลุ่มแต่ปรากฏว่ามีการปล้ำต่อสู้กันก็ขับรถไล่ตามกันมานะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีการยิงปืนใส่กันหลายนัดตำรวจก็ยิงออกไปจนกระทั่งมีคนได้รับบาดเจ็บลองฟังข้อมูลฟังเสียงการเล่าเหตุการณ์จากดาบณทันกันนะครับเชิญครับก็พอดีผมก็อยู่ระหว่างช่วงออกตรวจสืบสวนนาข่าวหรือว่าออกตรวจอาชญากรรมทั่วไปนะครับก็พบชายต้องสงสัยเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์เป็นรถฟีโน่ตอนนี้ยังจำอยู่ลักษณะคือปิดหน้าปิดตาหายต้องสงสัยอ่ะก็ขับเราก็เลยขับตามเข้าไปปกติสรุปคือเข้าไปในซอยวัดม่วงในถนนวัดม่วงก็เห็นมีกลุ่มรุ่นเขาออกันเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วก็เลยลงไปสอบถามว่ามีอะไรกันหนุ่มอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเปล่าเขาว่าทะเลาะมาเคลียร์กันผมก็บอกว่าทำไมไม่ไปห้ามล่ะทำไมไม่ไปห้ามเหตุอะไรกันมันก็เหมือนกับพูดประมาณว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีแต่ก่อนนั้นมีผู้หญิงคนโตเข้าไปนะเหมือนจะเข้าไปห้ามผมก็หันหลังให้เพราะเดี๋ยวก็เสียงปืนดังขึ้น2นัดแต่ผมถามแล้วเราพกอาวุธพกอะไรมาหรือเปล่าพอมาหันหลังให้เสียงปืนดังขึ้น2นัดก็เห็นปืนอยู่ในมือก็เราเข้าไปเราก็เข้าไปเรียกว่าเข้าไปแสดงตัวจะควบคุมตัวแล้วก็ไม่ยอมขัดขืนคือเราชักปืนจ่อคอผมเราก็สะบัดก็ปั้มกันนะก็วิ่งดูแล้วมีแล้วผู้หญิงอ่ะไม่ทราบว่าใครก็ขับรถมอเตอร์ไซค์อ่ะรับเขาออกมาเราก็จึงตรวจออกมาตรวจเราก็มาจับได้ตรงซอยของขุนตรงนี้แล้วยิงต่อสู้กันนะก็พอปาดรถได้พอรถเขาล้มเขาก็ยิงเลยยิงใส่รถเราเลยครับเราก็วิ่งตรวจตามไปครับก็ยิงสกัดตอนนี้วัยรุ่นที่ชื่อในตีนี่บาดเจ็บอยู่นะคะตำรวจก็มาที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะมาตรวจหาเขม่าวดินปืนที่มือของในตีด้วยแล้วก็แผลที่ถูกกระสุนปืนเพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงด้วยนะคะตอนนี้อาการยังคงสาหัสอยู่นะคะคุณพ่อของในตีแล้วก็ญาติเนี่ยไปที่โรงพักเลยเพื่อที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดนี้ในข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็พยายามฆ่าค่ะคุณพ่อบอกว่าการทำแบบนี้ญาติเห็นว่าเกินกว่าเหตุถ้าเกิดจะระงับเหตุเนี่ยก็น่าจะทำตั้งแต่ตอนที่ทะเลาะวิวาทกันไม่ใช่ตามมายิงแบบนี้คุณพ่อบอกแบบนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าไม่มีการแสดงตัวเองว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยก็เลยทำให้เข้าใจว่าเป็นกลุ่มคู่อริตามมาทำร้ายหรือเปล่าแต่หลังจากคุยกับตำรวจแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวครอบครัวจะกลับไปรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็รอให้ลูกเนี่ยอาการดีขึ้นก่อนเดี๋ยวจะถามข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งแต่ตำรวจเองมีการแจ้งข้อกล่าวหาในตี5ข้อหาค่ะมีอาวุธปืนไม่ได้รับอนุญาตไว้ในความครอบครองพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในที่สาธารณะต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่และพยายามฆ่าเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยทางเจ้าหน้าที่เขาก็เรียกกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มเติมอยู่เหมือนกันนะครับหนึ่งในวัยรุ่นนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์นี้เล่าบอกว่ากลุ่มของตัวเองกับกลุ่มคู่อริเนี่ยนัดเคลียร์ปัญหากันนัดเจอกันที่ถนนทางเข้าวัดม่วงเนี่ยแหละครับตัวเองก็เข้าไปแต่ว่าคู่กรณีมาเยอะมาก นะครับแล้วก็พยายามจะพูดคุยเหมือนกับว่าเอาแบบตัวต่อตัวกันให้จบกันดีกว่าหลังจากชุลมุนกันเนี่ยวัยรุ่นบอกว่าไม่รู้เลยว่าตอนนั้นมีตำรวจมาหันไปมองมีรถตามมาคันหนึ่งแล้วจำได้ว่าเป็นรถที่จอดตรงจุดที่มีการทะเลาะวิวาทแต่เขาบอกเขาไม่รู้ครับว่าเป็นรถของตำรวจหรือเปล่าพอเลี้ยวเข้าซอยบ้านรถคันที่ว่านี้ก็เข้าจี้เข้ามาอย่างรวดเร็วพยายามขับหนีแต่ว่ารถคันนั้นเนี่ยพุ่งชนรถอีกคันหนึ่งซึ่งมีในตีผู้บาดเจ็บเนี่ยขับมาอยู่ด้วยตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาขับรถหนีไปแล้วไปเรียกคนที่บ้านมาช่วยแต่ยังไม่ทันได้มาก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาก่อนแล้วเขาบอกเขาไม่รู้ว่าใครยิงใครด้วยครับก็อย่างที่บอกกันไปว่าอาการล่าสุดของในตีนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอ่างทองนะคะญาติก็ดูแลอย่างใกล้ชิดอาการยังสาหัสอยู่ยังพูดคุยไม่ได้เพราะว่าเจ็บที่ปากด้วยนะคะที่ปากก็เย็บหลายเข็มด้วยตอนนี้คุณหมอก็ดูแลอาการอย่างใกล้ชิดค่ะ